ต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money ลงทุนอย่างไรกับนักลงทุนมืออาชีพค่ะเช่นเคยนะคะในวันแห่งความรักและเดือนแห่งความรักนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาบริหารเงินด้วยความรักกันนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแห่งความรักพอดี14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะคะดังนั้นเรามาพูดคุยกันต่อในตอนที่2รักครอบครัวนะคะแต่ว่าเราควรจะรักครอบครัวในรูปแบบไหนพูดคุยพร้อมกันเลยค่ะกับดร.สมจีนสอนไพศาลกรรมการผู้จัดการบลจ.ทหารไทยนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะหลังจากเราเนี่ยรักตัวเองสำรวจตัวเองไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ลืมที่จะรักคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าแบบนี้แล้วในมุมมองของอาจารย์นะคะการรักครอบครัวสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะการรักครอบครัวสำคัญที่สุด นะครับมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงนะครับเรื่องของผู้เฒ่าทั้ง3นะครับที่บ้านหลังนึงนะครับมีคุณยายอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีเสียงมาเคาะที่ประตูคืนนั้นเป็นคืนในวันหนาวๆนะครับก็มีคุณยายไปเปิดประตูเสร็จเนี่ยก็จะมีผู้เฒ่าอยู่3คนยืนอยู่แล้วบอกว่าเนี่ยขอเราเข้าไปในบ้านหน่อยได้ไหมเนี่ยหนาวข้างนอกคุณยายบอกว่าเดี๋ยวรอให้ตกเย็นหน่อยได้ไหมเดี๋ยวตากลับมาบ้านแล้วค่อยจะตัดสินใจแล้วก็พอตากลับมาบ้านแล้วคุณตาคุณยายก็เลยปรึกษาหารือกันว่าเอ๊ะจะให้3ท่านเข้าบ้านหรือเปล่าเหมือนผมลืมบอกไปนิดนึงว่าผู้เฒ่า3คนเนี้ยได้บอกชื่อของตัวเองไว้นะครับผู้เฒ่าคนแรกเนี่ยชื่อเงินทองคนที่2เนี่ยชื่อเกียรติยศและคนที่3เนี่ยชื่อความรักนะครับแล้วผู้เฒ่าทั้ง3ก็บอกเงื่อนไขไว้ด้วยว่าเนี่ยพวกเราจะเข้าไปเพียงคนใดคนหนึ่งจะให้ใครเข้าไปนะครับคุณยายก็เริ่มให้ความเห็นก่อนในปกติตามบ้านนะครับก็คุณผู้หญิงให้ความเห็นก่อน lady first ก็คุณยายก็บอกว่าให้เงินทองเข้ามาสิพวกเราก็จะได้มีเงินทองไว้จับจ่ายได้สบายๆมีของกินดีๆอะไรต่างๆตาก็บอกไม่เห็นด้วยนะครับอยากได้เกียรติยศมากกว่าเราจะได้เป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั้งหลายเรื่องเงินทองไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกเอาเกียรติยศดีกว่าตากับยายก็ถกกันไปมาก็ตัดสินใจไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าเอ๊ะงั้นไปถามลูกสะใภ้กันแล้วกันนะครับก็ไปถามลูกสะใภ้อ่ะขอความเห็นหน่อยลูกสะใภ้แทนที่จะเข้าข้างท่านใดท่านหนึ่งบอกว่าตาพ่อแม่นะครับบอกว่าให้ความรักเข้ามาเถอะให้ผู้เฒ่าความแห่งความรักเข้ามาพวกเราจะได้มีความรู้สึกอบอุ่นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นคุณตาคุณยายก็ยอมจำนนด้วยเหตุผลของลูกสะใภ้นะครับก็ในที่สุดก็ไปเปิดประตูนะครับก็ผู้เฒ่าแห่งความรักก็เดินเข้ามาในบ้านแต่ปรากฏว่าผู้เฒ่าแห่งเงินทองและเกียรติยศก็เดินตามเข้ามาด้วย3คนก็แปลกประหลาดใจว่าอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะผู้เฒ่าแห่งความรักก็เฉลยนะครับบอกว่าถ้าหากว่าท่านเลือกเงินทองหรือเลือกเกียรติยศเราจะเข้ามาเพียงคนเดียวแต่เมื่อท่านเลือกความรักความรักเป็นต้นตอแห่งทุกสิ่งเมื่อความรักเข้ามาแล้วในที่สุดความเข้าใจกันที่ทำให้ทุกคนเอื้ออาทรต่อกันขยันขันแข็งในการช่วยกันทำงานมีความตั้งใจที่จะประหยัดอดออมเพื่อกันและกันเนี่ยเงินทองก็เข้ามาตามและความรักและเงินทองเหล่านั้นในที่สุดก็นำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของครอบครัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความรักครอบครัวนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเริ่มลงทุนแล้วเนี่ยต้องเริ่มลงทุนที่ความรักครับซึ่งก็ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักวันวาเลนไทน์สิบสี่กุมภาพันธ์นี้เลยค่ะอาจารย์ดังนั้นเมื่อเรารักครอบครัวแล้วสิ่งสำคัญก็คือต้องไม่ลืมที่จะนึกถึงใครที่อยู่รอบข้างเราเช่นเดียวกันอาจารย์มองว่าแล้วเราจะบริหารเงินด้วยความรักอย่างไรให้คนในครอบครัวหรือคนที่เรารักเนี่ยมีความสุขไปพร้อมๆกับเราด้วยค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเราลองอ้างข้อพระธรรมอย่างในพุทธศาสนาเนี่ยครับก็จะมีข้อพระธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดเงินทองนะครับการจัดเงินทองของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรามีเงิน1บาทซึ่งก็แบ่งออกเป็น4สลึงนะครับ1ส่วนเนี่ยท่านให้ใช้จ่ายบำรุงเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็เลี้ยงคนที่ควรบำรุงเลี้ยงนะครับแล้วก็มีอีก
สองส่วนเนี่ยใช้ลงทุนประกอบกิจการงานแล้วก็อีกหนึ่งส่วนเนี่ยเอาไว้เก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นส่วนแรกนี่ก็มีความชัดเจนครับว่าใช้จ่ายเลี้ยงตนและเลี้ยงคนที่ควรบำรุงเลี้ยงเช่นพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่เหลือเช่นสังคมต่างๆนะครับแล้วก็มันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับได้เกิดในอเมริกาเมื่อปี1929ตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกรวมทั้งที่อเมริกาด้วยหลังสงครามใหม่ๆก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งผมสมมติว่าชื่อแอนนะครับคุณแอนเนี่ยก็ตกงานแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็เหลือขนมปังอยู่แถวหนึ่งก็เขียนจดหมายไปหานาบอกว่าคุณน้าเนี่ยตอนนี้แอนลำบากมากเลยคุณน้าพอจะช่วยอะไรแอนได้ไหมน้าก็ส่งจดหมายตอบกลับมาในหลายวันให้หลังนะครับเขียนว่าแอนหลานรักน้าขอโทษด้วยที่น้าไม่มีอะไรจะให้แต่ว่าน้าอยากจะฝากคำพูดคำหนึ่งให้แอนนึกถึงเราบอกว่าให้นึกถึงคำว่าให้และให้แอนเขาก็พยายามจะค้นดูในซองจดหมายนะครับปรากฏว่าก็ไม่มีเงินสอดอยู่เลยก็ขยำจดหมายโยนทิ้งถังขยะด้วยความเสียใจเล็กน้อยนะครับแต่ในฉับพลันที่นะกระดาษนั้นลงไปที่ตะกร้าเนี่ยครับก็ได้ยินเสียงเคาะที่ประตูนะครับก็ถึงประตูแอนก็ไปเปิดประตูปรากฏว่าเป็นคุณลุงที่อยู่ซอยถัดไปนะครับมายืนหน้าเซียวอยู่เลยบอกว่าแอนหนูมีอาหารอะไรที่จะแบ่งปันให้ลุงบ้างไหมบอกว่าช่วงนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยป้าที่บ้านเขาไม่สบายเราไม่มีอะไรจะกินโอ้โหแอนก็คุณลุงรอเดี๋ยวนะเดินเข้าไปในครัวไอ้ขนมปังแถวหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตอนนี้มันเหลือ2แผ่นค่ะแอนก็เลยเอาแผ่นหนึ่งเนี่ยห่อใส่กระดาษให้คุณลุงอ่ะเดินออกมาแต่ว่าเดินไม่พ้นครัวเนี่ยครับนึกถึงคำของนาว่าให้เลยถอยกลับไปเอาขนมปังแผ่นที่เหลือเนี่ยห่อมาด้วยกันก็หมดครัวเลยใช่บอกคุณลุงว่าคุณลุงเนี่ยขอโทษด้วยนะหนูไม่มีอะไรจะให้มากกว่านี้ก็คุณลุงก็รับขนมปังไปด้วยความซาบซึ้งนะครับก็กล่าวขอบคุณแล้วก็เดินจากไปค่ะทั้งที่เขาไม่รู้หรอกว่าที่แอนบอกว่าหนูไม่มีอะไรจะให้มากกว่านี้มันเป็นความหมายที่แท้จริงแอนเดินเข้ามาในบ้านด้วยความรู้สึกแปลกๆแต่ยังไม่ทันนั่งลงครับมีเสียงเคาะที่ประตูอีกครั้งแอนก็ไปเปิดประตูปรากฏว่าเป็นคุณน้าข้างบ้านเอาขนมปังอบใหม่มาให้2ปอนด์แล้วก็บอกว่าเนี่ยที่บ้านวันนี้เราอบขนมปังใหม่ก็เลยเอามาให้ลองชิมดูโอ้แอนก็ดีใจมากนะครับก็รับขนมปังกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีจดหมายฉบับหนึ่งมาจากพี่ชายบอกแอนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังในนั้นก็ใส่เช็คมา25เหรียญนะครับแล้วก็สัปดาห์หนึ่งถัดมาจากนั้นก็ได้รับจดหมายมาอีกฉบับหนึ่งถ้าเป็นเมืองไทยก็คงมาจาก TSD เพราะว่าเป็นเงินปันผลจากหุ้นที่ตัวเองซื้อไว้นานแล้วแล้วก็พอเห็นหุ้นมันตกต่ำมากก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยล่มสลายแต่ในความเป็นจริงมันไม่จำเป็นต้องผูกกันใช่ไหมฮะในยามที่ตลาด over react แล้วก็หุ้นตกนั้นบางครั้งองค์กรยังทำกำไรได้ยังมีปันผลใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งดีๆก็กลับเข้ามาดร.นอร์มันวินเซนต์พิลซึ่งเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อ The Amazing Result of Positive Thinking เนี่ยครับเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงของแอนและเขาอธิบายความว่าอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเหมือนกับว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยเป็นก๊อกน้ำที่อยู่ในวงจรของประปาค่ะถ้าสมมติว่าวาล์วของเราเนี่ยปิดเอาไว้น้ำมันก็จะไหลไม่ได้น้ำมันก็จะเน่าขังเสียหายแต่เมื่อวาล์วของเราเปิดออกน้ำมันก็จะโฟลว์ได้น้ำมันก็จะเป็นน้ำที่ดีค่ะฉันใดก็ฉันนั้นในยามที่แอนเนี่ยเขามองโลกในแง่ร้ายกรรมทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับชีวิตของตัวเองไม่สามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นเขาดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของเขาค่ะแต่เมื่อเขาเกิดความกล้าหาญพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับคนที่ยากไร้กว่าเขากลายเป็นว่าเขาก็ได้รับพระพรด้วย อันนี้เนี่ยก็จะเป็นถ้าหากว่าในทางความคิดแบบพุทธเนี่ยครับก็คือเมื่อใดก็ตามที่จิตของเราเป็นอกุศลเนี่ยมันก็จะดึงดูดไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลเข้ามาพอใจเป็นกุศลเบิกบานแล้วสิ่งที่เป็นกุศลก็ตามมาในคำพูดแบบคริสก็คือว่าเมื่อเราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับหญิงม่ายและเด็กกำพร้าพระเจ้าก็จะเทพระพรลงมาให้กับเรานี่อันนี้ก็จะตอบคำถามของคุณเฟิร์นว่า
วลาที่เราดูแลครอบครัวของเราแล้วเนี่ยสิ่งถัดไปก็คือเราก็ควรจะได้มีโอกาสที่จะแบ่งปันไปสู่สังคมรอบข้างด้วยและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆนะครับว่าเวลาที่เราพยายามที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองเนี่ยบางครั้งมันเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวและถ้าหากว่าเราเห็นแต่ตัวเองเท่านั้นแล้วก็พยายามที่จะแย่งชิงสิ่งต่างๆมาให้กับเราให้ได้นะครับผมคิดว่าความสุขมันค่อนข้างจำกัดและความสุขทำนองนี้เนี่ยมันมักจะนำมาซึ่งความบางครั้งเกลียดชังกันเพราะว่าคนแต่ละคนต้องแย่งกันแต่ถ้าสมมติว่าพวกเราทำโดยที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนด้วยเพราะเราก็รักตัวเองแต่เราก็รักเพื่อนบ้านของเราด้วยเหมือนอย่างที่แอนรักคุณลุงและคุณน้าข้างบ้านก็รักแอนถ้าหากว่าเรารักเพื่อนบ้านของเราด้วยแล้วเราแบ่งปันออกไปด้วยเนี่ยครับสังคมของเราก็จะอบอุ่นขึ้นผมคิดว่าตัวอย่างน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดคนที่ได้มีโอกาสเหยียดมือออกไปช่วยคนที่ลำบากเนี่ยครับจะได้สัมผัสถึงความสุขที่มาจากการให้พระเยซูตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขมากกว่าการรับการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขมากกว่าการรับเพราะฉะนั้นจากการรักตัวเองมาสู่การรักครอบครัวการให้การแบ่งปันให้กับครอบครัวของเราแล้วก็การให้การแบ่งปันสู่สังคมนี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อคราวที่แล้วเราได้คุยกันถึงว่าเวลาเราสำรวจตัวเองว่าชีวิตของเราอยู่อย่างไรเนี่ยครับว่าถ้าหากว่าเราคุมรายจ่ายของเราได้รายได้หักรายจ่ายแล้วเหลือเป็นกำไรเนี่ยครับกำไรของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการมันดูแลมันแล้วก็เอาไปลงทุนแต่ส่วนหนึ่งของการลงทุนก็คือการที่เราสามารถจะแบ่งปันให้กับคนอื่นและนี่เองการที่เราจะรู้จักควบคุมรายจ่ายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะหากเราไม่สามารถควบคุมรายจ่ายซึ่งมักจะเป็นการทำเพื่อตัวเองส่วนตัวเองเป็นความเห็นแก่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่สามารถควบคุมมันได้เราย่อมไม่สามารถที่จะเหลือและแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองควบคุมรายจ่ายได้เราก็จะมีส่วนเหลือและเราก็จะสามารถเอาส่วนเหลือเนี้ยไปแบ่งปันให้กับครอบครัวของเราและครอบครัวที่กว้างขึ้นที่ซอยข้างบ้านที่กรุงเทพที่ประเทศไทยหรือกับโลกใบนี้ทั้งใบค่ะจริงๆแล้วอาจารย์มีอีกหนึ่งเรื่องที่มาฝากด้วยสำหรับเรื่องของการบริหารกันด้วยความรักในตอนที่เกี่ยวข้องกับความรักครอบครัวเรื่องของภาษารักทั้ง5อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังละค่ะใช่ครับครับก็ดร.แกรี่ชัพแมนเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวิตสมรสมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขาก็ถูกถามว่าเฮ้ยทำไมชีวิตแต่งงานมันเป็นแบบนี้ก่อนแต่งงานทำไมความรักมันอยู่กับเราแต่หลังแต่งงานแล้วเนี่ยความรักไม่รู้มันหายไปไหนมันค่อยๆลดลงแล้วมันก็หายไปนี่เป็นคำถามของคนซึ่งแต่งงาน3ครั้งเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่มีความรักใหม่แล้วก็พยายามใหม่แล้วก็ล้มเหลวแล้วก็พยายามจะมีความรักใหม่แล้วก็ล้มเหลวคำตอบของดร.แกรี่ชัพแมนเป็นอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่เขาบอกว่าความรักมันลดหายไปเนี่ยไม่ใช่คำนิยามที่ถูกต้องแต่เขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มันแย่ลงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มาจากการที่ความรักมันลดน้อยลงแต่ส่วนใหญ่มาจากการที่การสื่อความรักนั้นไม่มีประสิทธิภาพเขาบอกว่าการสื่อความรักนั้นก็เหมือนกับสื่อภาษาเวลาที่เราคุยกันในภาษาไทยเราเข้าใจกันแต่ถ้าสมมติว่าเราไปคุยกับชาวต่างประเทศเราไปคุยภาษาไทยเขาย่อมไม่เข้าใจใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนักสื่อสารที่ดีเวลาเราจะสื่อสารเนี่ยเราจะต้องเลือกภาษาที่เขาเข้าใจได้ไม่ใช่ภาษาที่เราถนัดะนะครับแล้วดร.แกรี่ชัพแมนก็บอกว่าภาษารักนั้นมีอยู่5ภาษาใหญ่ๆด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับภาษาที่1เนี่ยก็คือเรื่องของการให้เวลาที่มีคุณภาพนะครับเวลาคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันบางครั้งเราบอกว่าเนี่ยไงฉันให้เวลาเธอละแต่การให้เวลาอย่างเงี้ยบอกว่าอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ภรรยาก็ดูทีวีสามีก็อ่านหนังสือพิมพ์เวลาถามคำหนึ่งแล้วก็ตอบโดยที่หนังสือพิมพ์ก็ไม่วางลงแม้จะอยู่ด้วยกันก็ตามใช่อย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นเวลาคุณภาพได้หรือเปล่าไม่ใช่เวลาที่มีคุณภาพก็คือเราสามารถที่จะมีเขาเรียกว่าการให้ความสนใจอย่างที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางคือเป็น uninterruptedattention ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าถามมาเนี่ยเราก็มองตาแล้วเราก็ตอบะนะครับโดยที่ไม่เบี่ยงเบนไปที่อื่นนี่คือเวลาที่มีคุณภาพเรื่องที่สองก็คือเรื่องของวาจาหนุนใจนะครับว่าเวลาที่สมมุติว่าสามีกลับมาจากที่ทำงาน
ล้วก็มาถามไถ่ว่าเหนื่อยไหมทานข้าวหรือยังอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าบางครั้งเวลาเราเจอกันตอนเช้าๆอย่างนี้ครับโอ้วันนี้หน้าตาสดใสนะหรือบางครั้งเนี่ยครับเราเคยเจอไหมฮะเวลาเราเจอคนบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้วันนี้ดูหน้าตาโทรมจังเลยนะ คนอย่างนี้เนี่ยเราจะกลัวนะครับเวลาตอนเช้าๆเนี่ยถ้าหากว่าวันไหนเราต้องทำงานสำคัญสำคัญเนี่ยเราต้องหลบคนคนนี้ เพราะว่าไม่อยากจะเขาไม่ได้มันไม่ใช่วาจาที่หนุนใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอใครเนี่ยครับถ้าสมมติว่าวันนี้หน้าตาเขาสดใสวันนี้เฟิร์นหน้าตาสดใสจังนะค่ะสมมุติว่าบังเอิญวันนั้นหน้าตาไม่สดใสจะบอกวันนี้ชุดสวยจังนะอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราสามารถจะหนุนใจให้กับกันและกันได้แล้วเรื่องอื่นๆอีกมากมายเช่นวันนี้กับข้าวอร่อยจังเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะนี่คือส่วนที่2นี่คือวาจาหนุนใจเรื่องที่3เนี่ยก็คือการให้ของขวัญ นะครับบางครั้งเนี่ยครับผู้ชายไม่ค่อยเซนซิทีฟในเรื่องเหล่านี้ผมเคยเจอพี่คนนึงเขาบอกว่าโอ้โหไปต่างประเทศทำธุรกิจจัดสเกดิวไทท์มากเลยเพื่อที่จะกลับมาบ้านโดยเร็วจะได้กลับมาเจอครอบครัวแล้วก็ประหยัดค่าโรงแรมแต่ปรากฏว่าถูกภรรยาบ่นว่าไม่เห็นมีของขวัญมาฝากเลยนึกออกไหมฮะว่าผู้ชายเนี่ยนึกว่าภาษารักก็คือการประหยัดเงินและก็กลับมาเจอแต่สำหรับสุภาพสตรีท่านนั้นภาษารักของเขาคือผ้าเช็ดหน้าสักผืนหนึ่งที่ซื้อมาจากแอร์พอร์ตก็ได้ใช่ไหมครับขนมสักกล่องหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นติดไม้ติดมือกลับมาของขวัญเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นของขวัญใหญ่แต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราระลึกถึงแล้วถ้าสมมตินึกต่อไปว่าผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นเนี่ยเขาหยิบไปใช้สัปดาห์ละครั้งติดอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาหยิบขึ้นมาก็รู้ว่าขนาดไปเมืองนอกยังนึกถึงเราเลยใช่ไหมครับนั่นคือภาษาที่สามภาษาที่สี่เนี่ยคือการแตะต้องสัมผัสนะครับบางครั้งเนี่ยครับเราไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าการบีบมือการอบกอดนะครับก็สามารถสื่อสารอันนี้ได้ดีมีเรื่องอันหนึ่งมีวัยรุ่นคนหนึ่งครับเขาอกหักนะครับถูกผู้หญิงถูกแฟนบอกเลิกกลับมาบ้านแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ผมจะไม่ไปเรียนแล้วแล้วก็ขึ้นไปบนห้อง คุณพ่อเดินตามขึ้นไปเปิดประตูเข้าไปในห้องไปกอดลูกชายไม่พูดอะไรสักคำแต่สะอื้นไปพร้อมกับลูกปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นลูกชายอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนได้เพราะเขารู้ว่ามีพ่อที่รักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขมาแต่ต้องสัมผัสเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการให้บริการด้วยน้ำใจนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า act of service การที่สมมตินะฮะสามีกลับมาบ้านแล้วภรรยาอ้าวน้ำเย็นหรือเอาผ้าเย็นๆมาให้เช็ดหน้าเช็ดตาะนะครับหรือว่าสามีเห็นโอ้วันนี้เรากลับบ้านเร็วเราไปช่วยภรรยาล้างจานหน่อยนึงไอ้การให้บริการเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนี่ยครับมันแสดงน้ำใจให้กับกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะให้ความรักของเรายั่งยืนผมมีความเชื่ออย่างนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนอนิจจังคือมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราไปดูน้ำเนี่ยครับเอากระทงไปลอยยังไงมันก็ต้องไหลไปข้างใดข้างหนึ่งความรักก็เหมือนกันเราไม่สามารถจะให้ความรักหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันแน่นอนความรักจะลดน้อยถอยลงแต่ข่าวดีก็คือเรามีทางเลือกที่จะทำให้ความรักในระหว่างกันและกันนั้นดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าในระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่กับลูกหรือว่ากับเพื่อนร่วมงานโดยการที่รักและเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของความรักคือการแสดงความรักและเราต้องใช้การสื่อสารความรักทั้ง5อย่างให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยายามเข้าใจว่าภาษาที่อีกคนหนึ่งเขาถนัดที่สุดคือภาษาอะไรและสื่อภาษานั้นกับเขาค่ะนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจไม่น้อยเป็นเรื่องเล่าที่ดีๆนะคะที่อาจารย์สมจินนำมาฝากกันจริงๆมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักในครอบครัวแต่ว่าเวลาเราน้อยไปสักเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวอาจารย์สมจินอยู่กับเราต่อและพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับการบริหารเงินด้วยความรักนะคะในตอนนี้ที่เราพูดถึงความรักครอบครัวนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการแสดงออกความรักอย่าเก็บไว้นะคะเพราะว่าคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวสังคมรอบข้างก็จะไม่ได้รับรู้ถึงความรักนั้นด้วยค่ะแล้วก็เราจะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารเงินด้วยความรักอีก2ตอนมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับดร.สมจินสอนไพศาลกรรมการผู้จัดการบลจ.ทหารไทยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับ
ุณผู้ชมคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะของรายการ Smart Money ค่ะใครที่ไม่ได้ติดตามการบริหารเงินด้วยความรักตอนที่1เรื่องของความรักในตัวเองนะคะก็สามารถดูรายการย้อนหลังได้ค่ะที่ www.moneychannel.co.th นะคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเรามาบริหารเงินด้วยความรักกันต่อแต่เป็นในเรื่องของความรักอะไรนั้นต้องคอยติดตามกันค่ะทิ้งท้ายกันด้วย Smart Coach เช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะมนุษย์ที่แม้จะเข้าใจโลกและชีวิตเพียงใดแต่ก็ใช่ว่าจะปฏิบัติได้อย่างที่เข้าใจไปเสียหมดจากหนังสือความรักเท่าที่รู้โดยนิ้วกลม